ต้อนรับทหารใหม่ผลัดที่2ประจำปี2557เมื่อเวลา 9:00 น.ของวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2557กรมการทหารช่างได้กระทำพิธีต้อนรับทหารใหม่ผลัดที่2ทับ2557ณบริเวณสนามหญ้าหน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่างค่ายพานุรังสีอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโดยมีพลโทสถาพรสีมาสุรรักษ์เจ้ากรมการทหารช่างเป็นประธานมอบธงประจำหน่วยฝึกให้กับผู้ฝึกทหารใหม่ของหน่วยฝึกที่1และหน่วยฝึกที่2กองบริการกรมการทหารช่างหน่วยฝึกที่3กรมการทหารช่างที่21หน่วยฝึกที่4กองพันทหารช่างที่111หน่วยฝึกที่5กองพันทหารช่างที่51หน่วยฝึกที่6กองพันทหารช่างที่602และหน่วยฝึกที่7กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษหลังจากนั้นเจ้ากรมการทหารช่างได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ทหารใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติตนขณะเข้ามารับราชการหลังจากเจ้ากรมการทหารช่างกล่าวให้โอวาทเสร็จสิ้นได้มีการสวนสนามของทหารใหม่ทั้ง7หน่วยฝึกสำหรับทหารใหม่กรมการทหารช่างได้รับการบรรจุทหารกองประจำการรุ่นปีพุทธศักราช2557ผลัดที่2เข้ารับราชการตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2557ที่ผ่านมาจำนวนทั้งสิ้น678นายโดยมีภูมิลำเนาอยู่ในภาคกลางซึ่งปัจจุบันทหารใหม่อยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหารเบื้องต้นทั่วไปสำหรับทหารใหม่ทุกเหล่าของกองทัพบกจะเข้ารับการฝึกเป็นระยะเวลา10สัปดาห์โดยจะเสร็จสิ้นการฝึกประมาณต้นเดือนมกราคมพุทธศักราช2558สำหรับการประกอบพิธีต้อนรับทหารใหม่ในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ทหารใหม่ได้เกิดความภาคภูมิใจและอบอุ่นใจที่มีโอกาสได้รับใช้ประเทศชาติในการเป็นทหารกองประจำการอีกทั้งยังเป็นการแนะนำให้ทหารใหม่ได้รู้จักผู้บังคับบัญชาและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกรมการทหารช่างและหน่วยขึ้นตรงของกรมการทหารช่างอีกด้วย